3สอฝากถึงเด็ก65เด็ก66นะจ๊ะถ้าไม่อยากอันตรายถึงชีวะนะคะข้อแรกเลยให้ใส่ใจในคอนเซ็ปต์มากกว่าไปเน้นท่องจำนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เน้นเรื่องของความเข้าใจเป็นเหตุเป็นผลป้าใช้เหงือกโดมอันนี้ไม่ค่อยเน้นแล้วแบบนี้นะคะต้องเป็นทำไมปลาจะต้องใช้เหงือกเหงือกทำไมถึงเหมาะกับมันนะคะหัวข้อที่2ใส่ใจในหนังสือที่ได้รับนั่นแหละนะคะที่สสวทเป็นคนออกนะก็ดูว่าบทนี้เขาพูดถึงอะไรหัวข้อต่างๆเขาเน้นลึกประมาณไหนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจถึงจะสามารถทำข้อสอบแนววิเคราะห์ได้ต่อมา3 2 สุดท้ายนะคะก็คือใส่ใจในข้อสอบแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะอย่าประมาทเป็นแบบฝึกหัดที่ดีเอามาฝึกทำก่อนนะคะเพราะว่าข้อสอบเข้าเนี่ยเขาก็เอาจากตรงนี้แหละไปประยุกต์ส่วนถ้าใครสนใจคอเรียนชีวะกับครูฝ้ายนะคะที่สรุปรวบรัดเน้นตรงประเด็นและมีวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็ที่เว็บนี้เลยค่ะ